เชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดก็ดินค่ะขอน้อมน้อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสังโฆโดยถูกต้องได้โดยพระองค์เองน้อมแด่พระธรรมที่พระศาสดาได้ตรัสไปดีแล้วและพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องก็ขอเจริญศีลเจริญธรรมแด่อตุญาติโยมทั้งหลายเนาะที่ติดตามฟังรายการสติมาปัญญาเกิดในช่วงเช้าวันนี้เนาะเนื่องจากมื้อนี้ก็ เป็นมื้อแฮม5ค่ำเดือน3นะญาติโยมทั้งหลายเป็นพ.ศ. 2556วันนี้ตรงกับวันพุธที่19กับค.ศ. 2014ในช่วงตอนเช้า ที่เป็นรายการสติมาปัญญาเกิดกับมาพบตนญาติโยมเหมือนเดิมที่ได้เพื่อได้สดับรับฟังธรรมที่ของพระศาสดาที่สมาพุทธเจ้าที่เป็นบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเขาก็เอามาประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ได้มาพร้อมด้วยญาติโยมที่ได้จะมาสนทนาธรรมเพื่อให้ญาติโยมได้ถามขอถามวัดข้อธรรมในธรรมปัญหาเรื่องศีลเรื่องธรรมก่อนปฏิจจาการสิทธิญาติโยมได้กล่าวพระสูตรจากสูตรเนาะที่เป็นของพระสัมมาพุทธเจ้าที่ได้เปิดได้กล่าวไว้เอาต่อไปกับเจริญพรญาติโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ขณะที่ให้โอกาสคณะมาในการสติมาปัญญาเกิดคณะแม่บัวคำกับแม่นุ่นคนต้องจะได้เล่าพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนาะมันใกล้ๆวันไม่ยิงที่จะมาถึงเพื่อให้เข้ากับมันไม่ยิงสากลที่จะมาถึงนี่อยู่ในคารวะชั้นเลิศเนาะอยู่ในหัวคารวะชั้นเลิศเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์หลายและสูงสักเนาะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นากับนางมาริกาพระนางมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้บ่เป็นผู้มักให้ด่าบ่เป็นผู้มีความคับแค้นใจถึกเว้าให้หลายก็บ่ขัดเคืองบ่ฮ้อนใจบ่งุดหงิดง่ายบ่เป็นคนวุ่นวามบ่พอใจให้ปรากฏเห็นเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามัตตุคามนั้นมัตตุคามคือผู้หญิงเนาะนะจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามหน้าบึ้งหน้าสมก็กอบด้วยผิวพรรณสวยงามทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์หลายเนาะอันว่าอันนี้คือพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนาะพระอาจารย์กล่าวนมัสการอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องผู้หญิงแด่ค่ะนะวันนี้อยากถามเรื่องผู้หญิงที่จริงหลักที่พุทธองค์เพิ่นให้นี้คือ ที่เขาเกิดมาในชาติพบใดๆนั้นจะเป็นผู้งามนั้นก็ย้อนได้มีเหตุมีปัจจัยผลเขาจึงเกิดมามันต่างกันแต่ว่าเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนาะก็มาสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีขึ้นเติมนั้นก็เอิ้นว่าเป็นผู้มีศีลนี่ก็ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอันนี้ก็เหมือนได้สมปรารถนาเหมือนกันของสัตว์โลกนะทุกสิ่งทุกคนที่พัฒนาจะได้นะก็คือมีธรรม4ประการนั่นเองคือเป็นผู้น่าหักน่าหักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลกก็คือเป็นผู้ที่จะต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่พระองค์พูดให้เพราะว่าศรัทธานั้นก็คือเป็นผู้ศรัทธาในคำสอนของพุทธองค์แล้วและก็เป็นผู้มีศีลที่
ดังที่พระองค์ตัดไปแล้วแล้วมีจาคะอันที่พระองค์ที่ประกาศไว้แล้วแล้วมีปัญญาที่พระองค์ที่ประกาศไว้แล้วอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่น่าปรารถนาน่าหักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลก ทำสี่ประการนั้นผู้ที่ศรัทธาในคำสอนพระองค์จริงๆที่มีเสื้อเป็นสาวกในธรรมวินัยนี่ยอมเป็นผู้มีศรัทธาว่าเสื้อปัญญาที่พระองค์ตรัสรู้ของตถาคตเนี่ยว่าตถาคตนี่เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะจริงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้สอบได้โดยพระองค์เองแล้วถึงพร้อมด้วยวิสาริจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้โลกแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกบ่มีภัยยิ่งกว่าเป็นครูสอนของเทวดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้เจริญจำแนกแยกธรรมสั่งสอนสัตว์นี่ถือว่าเป็น เป็นผู้มีศรัทธาสัมปทานนั่นเองคือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเป็นผู้มีศรัทธาอย่างมั่นลงอันแท้จริงจึงได้สมปรารถนาเขาปรารถนาก็ได้ถ้าเหตุอย่างนี้เขาบ่ปรารถนาก็ได้เพราะว่าเขาสร้างเหตุให้ถึงเลยเด้เพราะว่ามันมีศรัทธาแล้วก็มีศีลอย่างน้อยก็มีศีล5จ้ะเว้นขาดจากปานาติบาตทินากาเมสุมิสามุสาสุลาเนี่ยนั่นเป็นติดตั้งแห่งความประมาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลมีจาคะก็คือเป็นผู้มีใจปราศจากความมลทินหรือว่าคือว่าความคิดที่มีการปฏิจจ์อันปล่อยแล้วอยู่เรื่อยๆมีฝ่ามืออันซุ่มอันชื่นมีความยินดีในการให้อันนี้เอิ้นว่าเป็นผู้รู้จักแบ่งจักปันนะคือเป็นผู้มีจาคะแล้วก็มีเป็นผู้มีปัญญาพอบุคคลที่มีใจอันมีความโลภอย่างแห่งกล้าอยู่สิครอบงำอยู่ก็ยอมทำกิจอันบ่ควรบ่ควรเฮ็ดและละเลยกิจอันควรเฮ็ดควรทำมันชี้ในนี้ก็มีนะสันพุทโธควรจะเห็นว่ามันเห็นว่ามันเป็นทางเกียรติให้สติปัญญานั้นบรรทอนบรรเทาลดลงก็ย้อนว่าเฮามีนิวรณ์ 5นั่นเองเป็นจริงบรรทอนปัญญาสติปัญญาให้เฮานั้นดังเลสงสัยในศีลในธรรมของพระศาสดาแต่เขาจึงบอตั้งใจไอ้ดีก็พืชปฏิบัติจากการได้ฟังก็ตั้งใจปฏิบัติฟังเอาไปเฮ็ดก็ตั้งใจเฮ็ดเอาไปเว้าก็ตั้งใจเว้าเอาไปคิดก็ตั้งใจให้มันถึกให้มันเป็นกายทางกายก็เกิดสุจริตวาจาก็สุจริตทางใจก็มีความสุจริตอันนี้เอิ้นว่าเขาเกิดในชาติใดพบใดก็ตามเนาะจะเป็นผู้มีงามมีผิวพรรณดีเกิดในตระกูลอันสูงยศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่เขาสร้างไว้เด้หรือว่าเกิดมาแล้วบัดนี้ถึงสีหกงามหกกิไลอันนี้ผู้ดงก็เอิ้นว่าเป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรจะมาหู้สิ่งที่ถูกต้องให้สมกับความเป็นมนุษย์คือเป็นผู้จะยังน้อยก็ต้องมีศีล5ซะแล้วก็มาตั้งมั่นในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนี่แหละเพื่อนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาทำสี่ประการนี้ยอมเปลี่ยนไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการเกี่ยวกันคือจังไหน1
ได้ตามปรารถนาและเป็นที่น่าหักใครและเป็นที่น่าพอใจและเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกมันก็ได้อานิสงส์อย่างนี้เหมือนกันที่ญาติโยมที่มีอย่างที่อยากสนทนาถามปัญหาคือให้อบตญาติโยมได้ยินได้ฟังนำกันโดยน้อมมาสการพระอาจารย์ข้างในวันนี้สมมติว่าน้องฆราวาสอยู่บ้านอยู่เฮือนนี่เขาในเมื่อบางคนเขากะหูถ้ำอยู่นอกแล้วเขาสิมีสิทธิ์เป็นพระโสดาบันหรือว่าสกาทาคามีหรือว่าอามินาคามีใดบ่น้องข้างในพระอาจารย์โดยข้างในก็ที่จริงก็ถ้าเฮ็ดตามธรรมของพุทธองค์อยู่นี่มันก็ได้ขอแต่ว่าเฮาเจริญอินทรีย์ให้แก่กล้าก็ได้ทุกคนเพราะว่าเรื่องอันของเรานี้มันบ่แม่นของพระบ่แม่นของคฤหัสถ์โดยขนาดเพราะเป็นสัจธรรมที่มีแล้วเพราะว่าการฮู้อริยสัจ4เนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วของไผของมันมีเบิดทุกคนเพียงแต่ว่ามาฮู้สัจธรรมของสิ่งเหล่านี้ออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือมาฮู้จักอริยสัจ4นั่นเองความจริงอันประเสริฐ4อย่างฮู้ถูกฮู้เหตุฮู้ความดับฮู้ทางออกมันก็เกิดมีได้เพราะว่าตั้งแต่สิ่งนี้จนว่าความเป็นพระอรหันต์ที่พุทธองค์ตรัสว่าสัจเมภิกขเวภิกขุสัมมาวิหาริโยอสุญญโรโกอรันติอัสสะถ้าอยู่โดยถูกต้องนะตามอริมักองแปดโลกบวางเจ้าของอรันถ้าใดที่ยังมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีนั่นคือที่พระองค์นั่นคืออย่างก่อนว่าอันนี้มักมีองแปดเขาก็ยอมรู้แจ้งสิ่งนั้นได้เพราะว่าสิ่งนี้มันมีทุกคนอยู่แล้วถ้าถึงโสดาบันก็ถือว่าเป็นผู้ปิดอบายภูมินะเป็นผู้เที่ยงแท้ตอนนี้ผ่านเป็นผู้ต้องตัดสู้ครั้งหน้าแน่นอนเกือบเป็นผู้บ่ตกต่ำธรรมดาแปลว่าโดยแปลว่าหาได้ขันโสดาบันนี่คือพระอาจารย์อธิบายเนาะคนไหนแปลว่าเป็นผู้บ่ตกต่ำเนาะคนไหนเราก็บ่ตกอบายภูมิเนาะคนไหนก็ผมอันนี้อธิบายก็ตามคำสอนของพุทธองค์ผมโดยคนไหนตามหลักเพิ่นบอกจังซั่นโดยคนนั้นผมสามารถที่ไปอธิบายคำของเพิ่นได้โดยเพียงแต่ว่าใส่คำของเพิ่นที่เพิ่นตัดอย่างใดกล่าวเรื่องใดเฮาก็มาถ่ายทอดสู่กันฟังแล้วทุกคนปฏิบัติได้ตามนั้นมันก็ได้ตามถ้าปฏิบัติบ่ได้ก็ช่างสมอินทรีย์บารมีมันแก่กล้าไปเติมโดยคนนั้นก็แสดงว่าพวกเขาน้อยก็ยังไปจากมาศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์นี่ที่ขึ้นไปออกมาจากพระไตรปิฎกนี่ก็รู้สึกว่าดีองค์ดีใจพระอาจารย์ที่อยู่บ้านเป็นคฤหัสถ์บ่เมื่อก่อนนี่มีแต่คิดอยากไปแถผมหน่อยมีความหน่อยใจว่าเฮ็ดได้สิปฏิบัติได้อยากไปแถผมอยากไปอยู่เงียบๆอยากไปอยู่ป่าอยู่ถ้ําไปบางคนน่ะอยากไปอยู่เมื่อได้มาฟังธรรมพระพุทธองค์ก็ถึงปีเลยเนาะสี่ห้าเดือนที่พวกขน้อยได้อ่านใช่ไหมอาจารย์ก็ดีใจมีกำลังใจว่าคือว่ามีกำลังใจขึ้นมีกำลังใจว่าโอ้อยู่บ้านก็มีโอกาสได้สู่ระบาดโควิดใช่ไหมศีลห้าครบศรัทธาพระพุทธองค์ประวัติคือพระอาจารย์ว่าเข้าใจอริยสัจสี่ดูลมหันใจเข้าหันใจออกเนาะอันนี้ก็ถือว่าอยากให้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์แล้วเนาะพนอยากให้สะสมสุตตะฟังหลายแม่นบอกพระอาจารย์กันนะพอการได้ยินได้ฟังเรื่อยๆนี่มันสิละบาปอกุศลได้โดยละความชั่วได้ที่เคยเฮ็ดมาบ่ดีนี่ละบาปได้มันเพราะว่าหยังเพราะการได้ยินได้ฟังเรื่อยๆก็เหมือนกับว่ามีผู้บอกผู้เตือนผู้สอนเหมือนได้ฟังธรรมพระตถาคตเมื่อฟังแล้วมันทีแรกก็เหมือนบ่เข้าใจเมื่อฟังไปหลายเทื่อมันสิเข้าใจเลิกซึ้งแล้วก็ของที่เข้าใจแล้วเมื่อมันเข้าใจปั๊บมันปีนเลยแล้วมันหยุดได้เลยก็คือว่าละบาปกุศลได้เลยฉันครั้งพุทธกาลมันก็ฟังแล้วมันก็หลุดได้เลยก็หลายมันบ่ได้ว่าโอ้เฮ็ดบาปสิแล้วสิรอท่าจะใส่บาปมันบ่แม่นท่านเทวการเฮ็ดปัจจุบันคือการคือบ่ให้มันไปสร้างภพนั่นหลายคือว่าให้มันอยู่กับกายสินะบ่ให้จิตมันไปคิดไปอดีตอนาคตไปสุขทุกข์
นั่นแหละให้มันมาอยู่อุเบกขาแล้วก็อยู่กับกายสิอันนี้ผู้ดงการอยู่จังซี่ก็ถือว่ามันบ่สร้างปกบ่สร้างนรกหลายโดยพระอาจารย์ก็แม่นแหละพระอาจารย์เมื่อบ้านเมื่อก่อนเนี่ยขน้อยก็คือกันบ่ขน้อยก็บ่แม่นว่าบ่เฮ็ดผิดเนาะทุกคนเฮ็ดผิดมาหมดป๊าก็คือติดอกเฮาทําบาปอันนี้เฮาต้องได้ตกนรกแท้ๆเฮ็ดจังได๋สิออกได้มันเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดหยังว่าได้ตกนรกโลดนะเมื่อมาฟังคําของพระพุทธองค์ที่พระอาจารย์มาเทศนาสั่งสอนนี่นะเราก็แม่นว่าโอ้มันบ่แม่นอันนั้นเนาะพระพุทธองค์ก็ตกอยู่ก็แบบตกแบบในตาหูนังลิ้นกายใจนั่นแหละหน่อยตกหูตาแล้วมันก็ตกแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับเพราะมันบ่เที่ยงนั่นน่ะมันตกแบบนั้นน่ะแต่ว่าแม่นว่าต้องไปต้องลงไปตกไปใส่ซะก่อนนะจังมาเกิดสั้นใหม่แต่จังสิมาเป็นพระอรหันต์เป็นมันเฮาเห็นการเกิดดับของทุกอย่างนะคือวิญญาณจะไปสร้างในมันคือทางบ่ดีในเหมือนเหมือนนรกคือโลภเหมือนเพศคือโกรธมันก็เป็นเหมือนหยังคือว่าจิตขณะนั้นมันไปสร้างภพแล้วผู้โดนว่าให้ละให้ไหวนรกอย่างนี้เพิ่นให้ละให้ไหวท่านผู้โดนเพิ่นบ่ตัดว่านรกอยู่ตาหูนังลิ้นกายใจแม่ก็ย้อนว่าเพื่อบ่ให้คนนั้นไปสร้างภพในสัญญาอดีตในอนาคตไปปรุงแต่งเกิดให้มันอยู่ในความพอดีให้อยู่ในความพอดีนั่นคือละอกุศลนั่นก่อนก็คือมันบ่ไปทางอันบ่ดีหลายเพราะมันเคยเที่ยวแล้วตัดว่ามันเป็นเที่ยวให้มันเที่ยวทางดีก่อนเมื่อเที่ยวทางดีแล้วก็จะเห็นว่าโอ้ทางดีนี่สุดท้ายก็ต้องอยู่เหนือดีคนดีคือคนดีก็คือบ่ติดในความดีก็คือเฮ็ดดีบ่ติดความดีเปิดกันโดยขน้อยอันนี้แหละมันแก้การแก้กรรมวิธีที่ง่ายตามคําสอนของพระพุทธองค์เนาะขน้อยเนาะก็แก้กรรมแบบง่ายๆสิโดยขน้อยเอิ้นว่านรกหมู่ตาดังลิ้นกายใจนี้นรกที่ให้กาดสําหรับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะขออาจารย์แม่นบ่ขน้อยเพิ่นก็ตัดไว้อย่างนั้นเด้เพิ่นตัดไว้อย่างนี้นะแล้วก็มีไม่น้อยสิถามอันโดยอันมณีขณะอันเป็นหยังพระพุทธองค์จึงให้ฟังแต่คําสอนของพระพุทธองค์ผู้เดียวเนาะขณะเนาะโดยที่จริงความหมายเพิ่นให้ฟังก็แต่คําสอนของพระพุทธองค์นี่เพราะว่าคําเว้าของเพิ่นมันบ่ผิดพลาดนั่นนะโดยขณะเพราะว่าเป็นหยังถ้าว่าของสาวกที่แต่งขึ้นเองมันยังบ่เป็นอากาลิโกตลอดกาลนานเลยแต่คําของพระองค์นี้ที่ถึงยุคใดสมัยใดการใดก็ตามก็ย่อมกิเลสก็เกิดอันเก่าบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้พัฒนาโลกจะพัฒนาไปจังได๋กิเลสของคนก็ซ้ําเก่ามีอยู่ในราคะโทสะโมหะอันเก่าฉันเพิ่นจะให้ฟังคําเพิ่นนั้นเพิ่นก็เคยว่าเคยตัดด้วยว่าตถาคตเป็นสัมมาสัมพุทธะนะได้ทำมรรคที่บ่มีผู้ใดที่บ่มีผู้ใดฮู้ให้มีคนฮู้ที่บ่ยังบ่เกิดขึ้นให้มีเกิดขึ้นนะทำมรรคที่บ่มีใครกล่าวให้มีคนกล่าวพระพุทธองค์เพิ่นว่าเป็นมรรคขันธ์อยู่เป็นผู้ฮู้มรรคควิถุเป็นผู้ฮู้แจ้งมรรคโกวิถุผู้สราดในมรรคส่วนสาวกแล้วเป็นมรรคานุขาคือเป็นผู้เดินตามทางเดินตามหลังถึงจะเป็นศีลเลิศทางปัญญาก็ตามก็ยังได้ถ่ายทอดคำสอนของตถาคตนั่นเองเพราะว่าพุทธองค์เพิ่นก่อนสิเว้าคำใดเพิ่นมันบ่ผิดพลาดเด้เพราะว่าการเว้าของเพิ่นมันเข้านิมิตเข้าสมาธินิมิตในภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่และการกระทำอยู่อย่างนั้นให้จิตเป็นเอกอยู่ก็เคยเฮ็ดอยู่ท่านตลอดเป็นประจำคนอื่นเขาก็เขาก็ว่าอย่างนั้นโดยก็หน่อยเขาหมายไม่ได้ฝากท่านหรอกโดยแม่นแล้วพระอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนนี่มีน้อยกับขน้อยนี่เล่ร่อนไปทั่วที่ไอ้องค์นี้ว่าในนี้องค์นี้ว่าในนี้บางคนอรหังสัมมาบางคนสับสนกันหน่อยโดยยกย่างเหยียบเอ้าสับสนมานี่จักเฮ็ดนี่ในงงบางเดือก็เกิดท้อแท้เกิดจิตขี้ข้านก็ได้ว่าโอ้ปฏิบัติไปก็คือบ่มีหยังดีขึ้นเซาเฮ็ดแล้วก็คือบ่มีความหมายหยังไปปฏิบัติแข็งๆออกมาแล้วก็คือซื่อๆคือว่าปกติคือบ่ได้ปฏิบัติแล้วก็
นี่ในจิตท้อแท้เกือกี่ขานกันหน่อยอันบาดน้อยเอ็นเลยไม่น้อยไปปฏิบัติเข่งน้อยบัดออกมาแล้วเป็นไรละความปวดความปวดได้บ้างอันมันก็คือปกมันก็คือปกติอยู่พอมาช่วงนั้นสมมุติว่าเฮามีความโลภความโกรธอยู่ซํานั่นเนาะเวลาเฮาไปเข้าเข่งจังซั่นเนาะมันก็ดีอยู่ช่วงนั้นเพราะว่ามันบ่ได้ไปไสแต่ว่าเวลาออกมามันก็คือปกติเหมือนเดิมก็จนเฮ็ดให้จิตเกิดท้อถอยท้อแท้ท้อถอยละคั่นน่ะมันจนเมื่อปีนี้เนาะได้มาฟังคําสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธองค์โอ้มันมีกําลังใจขนาดแบบว่าโอ้มันก็คือบ่ยากปานใดเนาะมันอยู่ที่ว่าความเพียรของเฮาเพียรเรื่อยๆเพียรเรื่อยๆโดยจังหวะคือว่าดีขึ้นได้ค่ะหน่อยจังหวะขนาดขอท้ามีว่าอันคำสอนนั่นทีว่าพระพุทธองค์สอนย้ำนักย้ำหนาคำที่สำคัญกโมนี่เมนลานั่นทีบ่เนาะค่ะหน่อยพระอาจารย์อธิบายเติมตามคำสอนพระพุทธองค์อีกค่ะหน่อยเวลาเอิ้นมาถามในนี้เวลาเฮาใจให้เวลาเฮาโดยโดยใจให้หรือโดยเฮาเกิดมีปัญหากระทบปัสสาเกิดสิเอาข้ออะไรมาแก้จังข้อที่ว่าผู้เราหลวงพระอาจารย์มันยากเหรอพระอาจารย์ทักษะเข้ามาทั้งหมดกราบนมัสการถามก้อนนี้เลยตอนหลักของพุทธองค์เพิ่นก็เอิ้นว่าทั้งหลายเพิ่นก็ให้ละนั่นที่คือความเพลิดเพลินนั้นให้ไวที่สุดโดยขนาดเพราะว่าความเพลิดเพลินในสิ่งใดนั่นคือเหตุแห่งทุกข์นั่นคือความสร้างภพคืออุปาทานนั่นเองอันนั้นเพิ่นจะให้ละสิ่งเหล่านี้คืออยู่ยังอยู่กับกายยังกตาสติคืออยู่กับลมหายใจเขาถ้าความคิดไปอย่างนี้แล้วเฮาบ่ลืมลมเฮากลับมาสู่ลมความคิดที่เป็นอย่างนี้มันจะดับพยายามเฮ็ดให้หลายเท่าใดสิเข้าใจดีขึ้นเด้อมันจะทิ่มอกุศลทิ่มบาปทิ่มกรรมที่มันขึ้นมามันจะทิ่มได้ไวที่สุดเพราะว่าเฮาใส่ปรารภความเพียรอยู่บ่ว่าจะยืนจะย่างจะนั่งจะนอนหรือเฮ็ดหยังก็ตามที่มันในอารมณ์ที่คุณคิดไปสู่การพยาบาทความเบียดเบียนทั้งหลายทิ่มให้ไวก็คือว่าโมเมนต์ว่าไปทิ่มเนาะแปลว่ามีสติเนี่ยเขาภาษาเขาเกินมามีสติแล้วนึกได้แล้วก็โอ้มาห้องลมปั๊บคือมันดับลงโมเมนต์ว่าที่ไปเลาะทิ่มมันโมเมนต์แต่ว่ามีสติห้องมันอยู่กับกายแล้วมันจะดับเลยเหตุอย่างนี้ให้หลายแล้วสิเข้าใจดีเอิ้นว่าหันเวลามันใจให้เนาะเฮ็ดจังได๋ก็บ่หยุดมันมาเอาลมที่มาเอาลมไว้ที่กายคือดังบ่คะนะหันใจเข้าหันใจออกให้รู้ลมให้ฮู้หงลมหันใจอยู่นั่นบ่ได้มีแต่ว่ามีสติมามีจิตเอาจิตมันเอาสติระลึกได้แล้วก็จิตมาอยู่กับลมฮู้ลมมาเข้าฮู้ลมเนาะลมที่จริงมันก็หายใจเข้าใจออกของมันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้ามันอยู่อย่างซี่แล้วมันก็ดับลงสิ่งอื่นนั้นที่แรกนั้นมันก็ยังเหมือนกับยังแต่ว่าเฮาพยายามไปเรื่อยๆแล้วสิเข้าใจมันคนละอันวิญญาณมันจะบ่เกิดพร้อมกันไปฮู้เรื่องนึงแล้วมันก็จะดับตัวอื่นดับโดยขนาดมีมันมีเกิดมีดับอย่างซี่โดยขนาดมีแต่ว่าเอาสติมาฮู้เนาะขนาดเนาะกําหนดสติมาฮู้แล้วมันก็จะมีสติขึ้นอยู่กับกายให้หลายโดยขนาดเนี่ยแล้วอาจารย์มันมีเกิดแต่บ่แม่นสิใจหายไปทั้งวันก็ตายโดยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันก็ดับนั่นอ่ะอยากถามอาจารย์ว่าข้อโมหะนี่อ่ะโทษหลายคลายยากเศร้ายากนี่มันไม่หมายความว่าอะไรโมหะนี่ก็เลยอยากอธิบายละเอียดให้หน่อยได้ก็ไม่เข้าใจโมหะคือความหลงคือความพอใจในกามคุณทั้ง5นั่นเองพอใจในรูปงามเสียงมวลกลิ่นหอมและสุขสัมผัสนี่มันข้อนี้แหละหญ้าแห่งพระอาจารย์เพราะว่าผู้หญิงเพราะว่าตัวนี้มันผู้ที่ละได้นี่ต้องคันเป็นต้องอาญาเจ้าก็คือว่าคืออนาคามีจังละได้สิ่งนั้นทำโสดาบันก็ยังละบ่ได้บุตรชนก็ยังสิ่งนี้ยากหลายเนาะขนาดแต่บ่ยากยังน้อยก็ถ้าเข้าถึงโสดาบันแล้วมันก็ไล่ไปเองโดยค่ะก็บ่จำเป็นไปกังวลยากข้อสำคัญก็คือว่าถ้าฝึกศึกษาไปตามระดับคือว่าเข้าถึงโสดาบันแล้วมันจะไหลไปเองโดยโมหะนี่มันบ่มีความหลงนะว่าคั่นน่ะหลงคณะขอโทษนะอาจารย์ขน้อยเว้าถามพระอาจารย์โมหะนี่ความหลงหักหลงสร้างหลงงวยหลงอ้อนบอนหลงนั่นหลงนี่มันก็แม่แล้วโมหะเนี่ยพระอาจารย์มันก็แม่นอยู่แต่หักคนละระดับคนละระดับ
ตัวนี้มันต้องระดับอนาคามีจึงสิ้นเสื่อมได้โดยมันยังมีความดีใจเสียใจอยู่พอใจอย่างนี้มันถ้าขาดตัวนี้ไปมันก็ถึงอนาคามีถึงว่ามันละได้สิ้นเสื่อมเลยมันบ่เกิดซะเลยก็คืออรหันต์มันคนละอันเลยแต่อย่างน้อยเฮาเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ได้สดับรับฟังก็เข้าใจอยู่ในโสตาปัณณะนั่นมันจะไหลไปเองเพราะว่าเกี่ยวถึงเกี่ยวถึงทางที่มันถึงประตูอมตะคือประตูของอมตะก็ไหลไปน้ําเอียงเทียงไปตามนี้ก็ใช่คือว่าเฮาพวกเฮานี่ยังมีกําลังใจอยู่เนาะคะนะมีกําลังใจค่ะอาจารย์มีกําลังใจอยากจะมาฟังธรรมะของพุทธองค์บ่คิดบ่คิดจะไปใส่ก็ทุกคนแหละมีกําลังใจคนที่เกิดมาในโลกอันนี้ยังมีชีวิตอยู่ที่มีสัญญาและใจก็ยังประพฤติความดีได้ทุกคนน่ะนะโดยๆกันได้ทั้งดีเฮ็ดทางกายบ่ได้บ่กะยังดีอยู่ทางจิตใจยังมีอันที่พึงมีธรรมเป็นที่พึงมีธรรมเป็นประทีปเบาสิ่งอื่นเป็นที่พึงเบาสิ่งอื่นประทีปในการเป็นอยู่บ่ถือสิ่งอื่นและอันสิ่งนอกตัวทั้งหลายบ่ถือแล้วโดยเอากายวาจาใจนี้สุจริตเป็นมงคลอันแท้จริงเฮ็ดให้คนนั้นเจริญได้แล้วก็ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยของพระศาสดาเพราะว่าเฮาถือคําสอนพระองค์ก็เฮ็ดให้มันตรงตรงดึกตึกต้องตามคำสอนพระองค์ด้วยจะสิเจริญโดยโดยแม่นะแม่น้อยโดยโดยโดยก็คือว่ามีบุญเป็นผู้หนึ่งที่โชคดีได้มาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนได้เห็นแต่พระเจ้าว่าเอาพระไตรปิฎกผู้ได้ถวายพระไตรปิฎกเป็นสุดแล้วอ้าวได้ไปนิพพานบ่ได้ตกนรกแต่จริงๆมาเบิ่งความหมายคือพระอาจารย์เทศน์มานี่แม่นต้องอ่านต้องศึกษาต้องสะสมเนาะฟังท่านอ่านเนี่ยเนาะแม่นค่ะอาจารย์ผู้เขาเจ้าบ่มีเวลาอ่านเขาก็ฟังเอาก็ได้เนาะค่ะโดยเฉพาะแต่ว่าผู้ที่ฟังอยู่ก็ถือว่ามีกําลังใจทุกคนก็ได้เรื่องบ่ได้หลายก็ได้น้ําข้อนึงก็ได้โดยบ่ทันหลายโอเคแต่ว่าข้อนึงก็ยังคุ้มกินแล้วโดยอยู่ได้กินแล้วข้อเดียวก็ได้เพราะว่าที่เพิ่นตัดไปอาจารย์โอ้ข้อนึงก็ได้แล้วพุทโธองค์เพียงแต่ว่าเข้าใจธรรมนั้นที่เฮาแสดงเพียงบทเดียวนั้นก็ยังจะเปลี่ยนไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ส่วนทั้งหลายสิ้นกาลนะเพียงแต่บทเดียวนะแต่ว่าเฮ็ดให้หลายปาลุกก็เปลี่ยนให้หลายเข้าใจสําเร็จก็ใช้สํานั้นนั่นแหละก็เอิ้นว่ามันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นเองพักน้อยก็พากันพยายามในเลยรักษาศีล5เนาะแล้วก็ทําอานาปานสติดูลมหายใจเลยก็นะตั้งแต่ก็เช้าสวยแรงสวยก็ได้น้อยนึงมื้อแรงก็ได้นิดนึงก็ยังคิดว่าโอ้เฮาฮู้หนทางที่จะเดินไปแล้วทางที่ว่ามันมีหลายแง่หลายมุมเมื่อก่อนมาค่อนๆอยู่ที่เส้นทางเดียวที่พระพุทธองค์ชี้บอกว่าให้ไปทางนี้ก็ถือว่านี่นะฉะนั้นจึงว่าโอ้มีหยังก็อยากให้ทางทุกคนตั้งใจฟังรายการสติมาปัญญาเกิดเพราะทุกองค์ที่มาเว้าอยู่นี้มีแต่คําสอนพระพุทธองค์เป็นสาวกของเพิ่นเมิดแล้วก็แล้วก็อยากถามอีกข้อนึงพระอาจารย์โคดูทุกท่านนี่แบบว่าก็สิบ่ถามจังได๋ที่มีข้อสุดท้ายมันภัยที่แม่ช่วยลูกบ่ได้ลูกช่วยพ่อแม่บ่ได้คืออันใดภัยคะช่วยกันบ่ได้พ่อแม่ถ้ามีเงินมีคํานี่ก็ช่วยกันบ่ได้พ่อแม่ช่วยลูกลูกช่วยแม่บ่ได้อันภัยที่อันนั้นถ้าเงินคำมันก็ซ้อยกันได้อยู่แต่ว่าเรื่องอันภัยที่พระองค์มันตัดไว้ที่ซ้อยกันบ่ได้ก็คือความแก่เจ็บตายนี่นะเกิดแก่เจ็บตายนะความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันซ้อยกันบ่ได้นะมันซ้อยบ่ได้อีหลีเพราะมันตายแทนกันบ่ได้นะเจ็บแทนกันก็บ่ได้อันนั้นมันสิแทนกันได้มันบ่ได้คนนั้นตายกับคนนั้นตายว่าสิผู้นี้สิบ่ตายอีกก็บ่ก็ตายกันนะเขาผู้นี้เจ็บผู้นั้นเจ็บแทนก็บ่เจ็บบ่ได้ผู้เรื่องสิเฮ็ดให้เจ็บแทนก็บ่ได้กันอีกผู้นี้ก็สิเจ็บคือเขาอันนี้ผู้ดองเพิ่นเห็นแล้วภัยตัวนี้เกิดแก่เจ็บแก่เจ็บตายมันช่วยกันบ่ได้อีหลีฉันผู้ดองก็จะให้เฮานั้นหาธรรมหาธรรมเป็นที่พึ่งทำเป็นประทีปนี้มันจังสิซอยได้เพราะว่าธรรมนี้ผู้เข้าถึงธาตุอันบ่ตายมันมีทุกคนเด้ธาตุอันนั้นโดยค่ะธาตุบ่ตายคืออมตะคือธาตุบ่ตายสิ่งที่มัน
แตกดับสังขารมันเป็น 1,500 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันมีสิ่งที่เขาบ่บ่ตายนะครับเอิ้นว่าทุรงเพิ่นใช้คําว่าบัญญัติคําว่าสัตตนังเอิ้นว่าสัตว์นั่นเองเพราะว่าความเขาเห็นว่าจิตวิญญาณเขานี้อยู่ในห้องเกิดดับเกิดตายกับสิ่งนั้นแต่ตัวเขาไม่ได้ตายไปการกับสิ่งนั้นอยู่ในสุขทุกข์แต่ละมือมันเกิดขึ้นแล้วดับเขาแล้วไม่ได้ตายไปตามความสุขทุกข์เพราะสุขทุกข์มีการเกิดการดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้พุทโธเพิ่นจังให้เฮานั้นเข้าใจรักธรรมได้แม่นเลยอาจารย์ช่วยบ่ได้ล่ะเนาะมีเงินหลายหมื่นล้านไปจิตตายมามันก็ช่วยกันบ่ได้มืดความสามารถหมอเขาช่วยบ่ได้ลูกเกิดแก่เจ็บตายเป็นภัยของโลกแม่นคือความพระอาจารย์ว่าช่วยกันบ่ได้หลักพระองค์เพิ่นนักว่าไว้จ้ะแต่ว่าถ้ามาฟังข้ออัดข้อธรรมของพระพุทธองค์ก่อนตายเนาะโดยก่อนตายละนั้นที่เอาสติมาอยู่กับลมหายใจนี่ก็ถือว่าสุดยอดเนาะพระอาจารย์เนาะถึงบ่ฮู้ธรรมะก็อย่าแบบใกล้ตายนี่สามารถปฏิบัติลมเอาลมหันใจอยู่กับกายนี่ก็มีโอกาสเนาะพระอาจารย์เนาะอันนี้แหละข้อที่ประทับใจที่สุดก็มีโอกาสก็ต้องมีอีหลีนี่แล้วมีอีหลีพระพุทธองค์มันบอกมีแท้มีแท้พระพุทธองค์นะเพราะว่าเพียงที่อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็สามารถระบาปละกรรมได้โดยตัวประทับใจก็คำสอนพระพุทธองค์ตัวนี้นะประทับใจน้อยโดยหลักการแล้วก็มาสังเกตบ่งในจิตนะพระอาจารย์กันหน่อยเวลาว่าจิตเฮานี่ล่มจะอยู่ในกายอย่างสิมันก็ความสบายมันก็เบามันก็ทุกสุขอีหยังมันก็คือว่าบ่เข้ามาคั่นได้ถ้าว่าล่มเฮาจะอยู่ในกายตลอดเพราะว่าสังเกตในการปฏิบัติแล้วคั่นได้ความย่านนี่ก็บ่ย่านได้คั่นได้ส่วนที่ว่าต้องล่มอยู่ในกายบ่หนีแล้วความย่านก็หายแต่มันก็บ่ได้ดลโดยคั่นได้แม่น้อยผู้มีเวลาปฏิบัติหลายอย่าได้ส่ําใดก็เฮ็ดส่ํานั้นผู้องค์ก็แม่นว่าเพิ่นสิให้ไปเฮ็ดตลอดโดยคั่นได้ซ้ําอินทรีย์ที่เฮาจะบ่มส่ําใดก็เอาส่ํานั้นซะก่อนโดยคั่นได้อยู่ตามกําลังตามศรัทธาที่แบบเฮ็ดได้สําใดก็ฉะนั้นแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดเรื่อยๆมันก็เป็นศีลแล้วก็ดนไปมันก็เป็นแล้วก็มันจะอยู่ง่ายบ่โดยคั่นได้เป็นอีหยังมามันก็บ่ลืมลมแล้วก็คือว่าเฮาประกันตัวเองได้ในการเกิดในการแก่เจ็บตายนะมีหยังเข้ามาปั๊บทั้งโหถึกดาเอาลมหายใจอย่างเดียวโดยดีขึ้นเลยเห็นว่าอ่ะอยากได้รถคันนี้งามอยากได้อันนี้แม่นก็อยู่กับลมอย่างเดียวดีขึ้นเลยพระอาจารย์ตามพระอาจารย์มาตามคำสอนของพระองค์ที่พระอาจารย์ว่าไม่น้อยมากเป็นอย่างไรที่ปฏิบัติมาที่ได้เข้าปฏิบัติหลายก็แม่นบาแบบคำสอนของพระองค์ที่พระอาจารย์นำมาสอนสมมติว่ามีปัญหาอย่างปื้มหูได้ยินเสียงเนาะมันอยากกระโทบเสียงเนาะเอาลมปุ๊บเสียงมันก็หายไปการที่ว่าเกิดงุนงิดแล้วมาเกิดอีหยังเออมันงุนงิดขืนบอเอาล่มเอามาข่าวล่มแล้วสิ่งต่างๆมันก็หายไปมันดีขึ้นอีหลีอาจารย์โดยกันหน่อยโดยดีแท้นี่ยังบ่ทันมีเวลาถึงท่านคือน้อยเนาะบ่แม่การมีคือกันจริงมันก็มีทุกคนมีทุกคนโดยแต่ว่าเขาบ่ได้สดับบ่ได้ฟังแล้วเลยบ่ฮู้ว่าสิ่งที่มีในตัวเองนั้นมันมีแล้วโดยกันหน่อยถ้าเขาได้สดับได้ฟังได้ใครควรได้พิจารณาเบิ่งเนี่ยธรรมอสระที่พระสัมมาพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเขาจะเข้าใจเองมั้ยด้วยเพราะเขาขาดปัญญาของสัพพัญญูที่ชี้ทางในเรื่องนี้จะบ่ได้ทุกข์หลายโดยสู่ความดับทุกข์วิธีดับทุกข์แต่ก่อนนี่เนาะมาอยู่3วัน7วันอันนี้ยิ่งเข้าหูแล้วอะไรเป็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์ด้วยนั่นแหละเอ้ยนี่มาได้เห็นเดี๋ยวนี้เหรอก็ลองเบิ่งได้เอ๊ะขน้อยก็น้อยก็ใครขึ้นในเราวะน่ะโดยใครก็มาแต่ก่อนเฮาบ่ได้ฟังคําสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ที่แท้จริงเนาะว่าควรเห็นแนวใดวิธีง่ายๆเนาะโดยในเมื่อได้ฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตเฮาอีหลีที่เฮามาได้ฟังคําสอนถือว่าเฮาบ่เสียศาสตร์เกิดแล้วจะได้หลายได้น้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของเฮาที่เฮาปฏิบัติอยู่เนาะโดยเอิ้นว่ามีเงินแสนเงินล้านมีเงินหลายหมื่นล้านเวลามันทุกมานี่นะเนาะโดยมันซื้อบ่ได้ลูกไปกินยาบ้าผัวไปเอาเมียน้อยเนาะมีเงินก็แก้บ่ได้นอนนรกติดแอร์หัวใจเป็นไฟเนาะก็มีแต่ธรรมะของพระพุทธองค์อันนี้แหละลึกซึ้งที่สุดว่าเฮ
ขาจะมาเห็นบุญคุณของพระพุทธองค์ลึกซึ้งว่าเอ้ยธรรมะของเพื่อนนี่เป็นที่พึ่งตนเพื่อนทำได้เนาะอันนี้กลับนมัสการพระอาจารย์ว่าอันเทศโตเนาะค่ะตามหลักของพระพุทธองค์เพื่อนก็จะให้อัปปัญญาโจมนั้นเข้าใจอย่างน้อยก็มีศรัทธาในคำสอนพระองค์จริงๆคันถ้ามีสิ้นถ้านี่บริบูรณ์ก็ถือว่ามันก็มีความสุขบ่อยู่ในโลกก็ตามอยู่ในธรรมอยู่ในครอบครัวเฮือนซานมันก็ถ้ามีอีหลีมันก็ดีกันบ่แม่นว่ามีสิ้นธรรมมันสิหงอยเหงามันบ่แม่นแต่มันให้สบายมันให้สดชื่นพอมันถูกทางมันให้มันได้เอี่ยมใจกับการที่ถูกนะอันนี้เฮ็ดบาปยังไปเอี่ยมใจนี่มันก็เหตุปัจจัยมันก็คือบาปคือเก่าเลยอิ่มอยู่แต่อิ่มเจ้าอิ่มกับบาปคือกับอกุศลคือถ้าอิ่มกับการเฮ็ดดีก็คือเรียกว่ากับกุศลคือเหมือนอิ่มกับหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าทัดาที่ให้สัตว์โลกเป็นที่พึ่งได้แก้ไขชีวิตนั้นได้เพื่อว่าเฮาจะบ่หาเพิ่งสิ่งอื่นให้มันบ่จำเป็นนะบ่ต้องสิเพิ่งสิ่งใดเห็นโอ้เอากายวาจาใจมันสุจริตแล้วมันได้เบิดสิอยู่ใส่อยู่ใส่ดีเบิดโดยนะเพราะมันดีอยู่ที่การกระทำเนี่ยอยู่กายวาจาจิตใจกายก็สุจริตลิตวาจีก็สุจริตคิดก็ใจก็ก็สุจริตมันก็ดีไปเบิดนะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้ไปในตัวเป็นมงคลนิดด้วยเนาะบ่ถือสิ่งอื่นกันถืออย่างนี้ก็ถูกต้องคันถ้าสิ่งอื่นได้ตามความปรารถนานี่ทุกคนนี้จะไปอ้อนวอนสั่นก้าวกันเบิดเลยโดยขนาดแล้วก็สิบ่มีดอกคนทุกคนจนเพราะผู้ทุกคนก็เว้าปิดอ้อนวอนห้องของผู้ดงนั้นคือมิจฉาทิฏฐิยังมีความคิดเห็นอันผิดอยู่นะท่านพุทธองค์ก็สอนให้เรามีความคิดเห็นอันถูกเราก็พยายามใช่เอาได้สำเร็จกับเราไปเดี๋ยวน้อยเฮ็ดตามน้อยเดี๋ยวละตามหลายถ้าได้พอตัวเองแล้วก็ให้มันเพื่อผู้อื่นเด้อนะว่าภาษาบ้านเราเนาะมีจะสุขผู้เดียวมันก็ได้สักผู้เดียวนะก็เพื่อผู้อื่นเพื่อแพร่ผู้อื่นนำเพื่อนได้มีความสุขนะก็ยิ่งเป็นอย่างก็ยิ่งดีขึ้นอยากช่วยผู้อื่นก็พอแต่ตัวเองก็ต้องเพื่อผู้อื่นนะให้พอเพื่อผู้อื่นนะยิ่งดีโอ้ยโอ้ยก็ที่คืออาจารย์เคยว่าเนาะว่าศึกษาและปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ช่วยผู้อื่นนั่นบ่คันใดนี่แหละนั่นแหละเนาะหลักพุทธองค์มันก็ให้อย่างนั้นแหละถ้าเผยแพร่กับคนอื่นนะพอตัวเองกับเพื่อผู้อื่นนำนะว่าภาษาง่ายๆมันก็อันนี้แหละส่วนหลายค่ะได้ยินได้ฟังเนาะไม่น้อยเนาะแล้วก็ปฏิบัติความจริงถ้ามันกับบทก็คือพระอาจารย์แนะนำคือพระพุทธองค์ตรัสท่านในพระสูตรว่าพอเพียงแต่อันเอาเดี๋ยวมือกลับเข้ามาออกไปนี่ก็ยังเป็นบุญกุศลนะอันนี้ก็ถือว่าลองศึกษาลองฟังธรรมะลองเอาไปอ่านลองไปฟังลองเบิ่งเนาะนี่ก็ขันโยกับกายคตาสติก็ถือว่าประเสริฐสุดแล้วกับอยู่กับกายคตาสติถือว่าประเสริฐสุดแล้วนะสติอยู่กับกายสติอยู่กับกายนี่มันมีจักแบบค่ะหน่อยอยู่แต่ดังค่ะหมดหรือว่าอยู่กับเขาทำงานแล้วก็อยู่กับบ่แม่นอยู่ดังแต่ว่ามีสติหู้ลมหายใจเข้าหายใจออกกายนั้นมันไปอยู่ดังแล้วก็มีสติหู้ว่ายืนว่าย่างว่านั่งว่านอนอธิษฐานการงานทุกอันเลยนั่นคือคนอยู่กับความประมาทเลยนี่แหละเนาะหักอะไรเราอะไรผิดพลาดประการใดเนาะก็ขอให้กลับมาสักการให้อภัยแล้วก็ทางบ้านพวกเราก็ห
อาจารย์นกสนทนาเนาะเป็นโอกาสค่ะผิดผ่านกันได้กับท่านโยมก็แล้วจะได้อภัยซะไม่ได้ผิดอีกอย่างกันเนาะมันก็กำลังศึกษาเนาะว่าทั้งหมดปีไม่ได้ผิดเนาะเพราะว่าธรรมะไม่ได้ผิดมีแต่ว่าก้าวพยายามก้าวมันถึกสั้นหลักธรรมของพระศาสดานี้เนาะญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามฟังนี้ก็พยายามใส่ด้วยเนาะเพราะว่าการได้ใส่นะก็คือใส่อันนึงก็คือฟังเรื่อยๆนี่ก็คือใส่ได้ใส่แล้วนี่นะเพราะว่าอย่างเฮาสิเข้าใจในสิ่งเฮาบ่เข้าใจสิละบาปละกุศลที่เฮาเคยเฮ็ดเคยทำนะโอ้เฮ็ดที่บ่ดีแล้วก็สิเศร้าบ่ตามความคิดมันเป็นทุกข์หลายสิคิดนึงโดแล้วมานั่งเบิ่งหายใจเข้าหายใจออกจัก1นาทีก็พอบ่หลายก็ได้หายใจเข้าออกความคิดมันดับเลยพอพุทธองค์เพิ่นว่าให้ละนั้นที่คือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นให้ไว้นั่นคือว่าบ่ให้จิตนั้นไปเพลินดนถ้าไปคืดเอาเรื่องนั้นปรุงอ่ะมันเพลินแล้วนั่นคือเหตุแห่งความทุกข์แล้วต่อไปแต่นักก็เป็นอีกเนี่ยเกินว่าความเพลิดเพลินในอารมณ์สั้นพุทโธเพิ่นจึงบ่ให้เฮานั้นเพลิดเพลินหลายให้อยู่ในความพอดีเบิ่งพอดีฟังพอดีอยู่พอดีไปพอดีเฮ็ดหน้าที่การงานให้มันมีความสุขสบายเด้เนาะที่จริงก็ควรมีความสุขสบายเด้เบิ่งเอาตัวญาติโยมไปใส่มาใส่ก็แต่บ่ได้ย่างคือแต่ก่อนบ่ได้คือล้อคือเกียนก็ขี่รถขี่ลางขี่ยนต์ไปหน้าที่การงานได้ก็สะดวกสบายเพิ่นล่ะยังไปทุกข์ใจนี่ก็งึดอยู่ได้นี่ก็ได้เนาะที่จริงก็แห่งสิสบายแล้วอันใดก็สบายเพิ่นล่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้มันบ่คืออาจารย์ว่าแท้อาจารย์ฮะโอ้ยมันเห็นคือว่าวัตถุมันเข้ามาหลายทั้งสื่อทั้งหยังแล้วคนละมันกิเลสหลายขึ้นก็ย้อนเอาแต่วัตถุเข้าใจหลายแต่บ่เอาธรรมะเข้าใจคันเอาธรรมะเข้าใจหลายเบิ่งนั่นโอ้ยถึงที่มีหลายเขาก็สบายคนนั้นแห่งสบายเพราะเขาไม่ได้เอาธรรมะเข้าใจนะเอาธรรมะเข้าไปสู่จิตใจเบิ้งเอาไปศึกษารถก็ฟังไปในที่การงานบ้างๆก็ฟังอยู่เฮือนก็ฟังเข้าใจก็ฟังที่เป็นธรรมะท่านไม่ได้สอนผิดอีหยังไม่ได้ขัดต่อโลกอีหยังได้ธรรมะเพียงแต่ว่าให้โลกนั้นมีความสุขด้วยนะมีความสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจอยู่กับไผเว้ากับไผไปกับไผมันมีเบิดเด้หลักธรรมของพุทธองค์เนาะมันมีเบิดหน้าที่ซําใดก็มีเบิดไปแบบใดตัดสินอันใดมันก็มีเบิดนะเรื่องอันธรรมของพุทธองค์มันมีเบิดแล้วแต่ว่าหน่วยคุณแล้วพระอาจารย์ที่มาเข้าใจมาศึกษานี่มีบ่เวลาทุกข์ปวดได้บ่ลูกปวดไปติดสาวบ่ลูกกินยาบ้าจังค่อยกระชักกระสนเข้าไปอันนี้ซําแม่นเห็นหลายค่ะเมื่อยังสบายมีเงินมีคำมีอยู่สุขสบายเพิ่นก็ประมาทแล้วโอ้บ่มีหยังแล้วคือสิบ่ทุกข์อาจารย์บางเทื่อพุทธองค์ก็ว่าบางเทื่อความทุกข์ก็เฮ็ดให้คนเกิดศรัทธาก็มีนะได้เกิดศรัทธาก็มีทุกข์ให้เกิดศรัทธาจึงเข้าไปหาจึงนั่งใกล้ยังฟังได้สดับใครควรในธรรมแล้วก็เห็นความสมดุลแห่งธรรมก็สามารถเข้าใจธรรมะนั้นได้เหมือนกันชุมือนี่ติดรสแซ่บๆกินหอมๆเนาะสัมผัสทั้งหูตาดังนี้ไปฟังเพลงไปเบิ่งก็อยากที่รสงามๆที่จริงเขาก็ว่าเขาสุขได้ค่ะอาจารย์ที่จริงกับพุทธองค์เพิ่นก็บ่ว่าดอกเสื้อที่มีรสงามกินแซ่บหยังเพิ่นก็บ่ว่าดอกเพราะต้องให้อยู่ในความพอดีซื้อได้มันจับประมาณในการใช้ให้ถูกต้องเพื่อบ่ให้มันผิดศีลพูนถึงสิกินแซ่บบ่แซ่บก็บ่ได้ไปเบียดเบียนตนเองผู้อื่นยังสิมีสิห่างสิมีก็บ่ได้ให้เบียดเบียนตนเองผู้อื่นเพื่อให้กายวาจาใจสุจริตเพิ่นดอกพอดีพระองค์ความมุ่งหมายนะบ่แม่นว่าศึกษาธรรมะแล้วสิให้กินแต่จางๆนะ มันจะเป็นโรคเปียลอยอย่ากินดีก็จริงอย่ากินก็จริงนั่นนะแต่มันบ่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองผู้อื่นก็ได้บ่ไปเบียดเบียนเพื่อผู้อื่นจำศีล5ก็เพิ่นก็บ่ได้เว้าถึงขั้นว่าบ่ปานนั้นนะศีล5ก็สังกินหรือยังฟังเพลงฟังลำอยู่ก็กระทำธรรมดาแล้วน่าบุได้สี่ห้าสี่สี่กันยังดีเนาะ
ก่อนเนี่ยมันก็ดีใจเนาะเนาะในสี่ขอการรักษาไปสี่ขอก่อนเนาะก็ยังดีได้สี่ข้อแล้วก็รักษาสมาวจาข้อหนึ่งก็ยังได้โสดาบันอีกโดยก็ได้โสดาบันอีกรักษาสมาวจาโดยก็หน่อยสิ้นสามข้อแล้วมีสมาวจาข้อหนึ่งก็โดยก็หน่อยถึงโสดาบันแล้วโอ้ก็ยังได้โสดาบันอยู่เด้แห่งแต่แห่งดีขึ้นตัวได้สิ้นในสามข้อก็ว่าตามหลักของพระองค์เลยอันนี้ก็บ่เคยได้ยินแต่เคยเลือกอันนี้มาแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ว่าละสังโยชน์สามสังโยชน์สามจนโสดาบันในสูตรนี้พระก็ต้องมั่นในพุทธธรรมประสงค์มีศีลสามข้อมีสมาวจาข้อหนึ่งก็เข้าถึงพุทธธรรมประสงค์เลยละโดยวาจาข้อหนึ่งก็ได้พระพุทธโดยเพิ่มเข้าไปโดยหรือว่าต้องมั่นในพุทธธรรมประสงค์ก็มีจาคะอันนี้ก็ถือว่าเหมือนโสดาบันคือกันอาจารย์ขอถามหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อในโทรศัพท์เพิ่นบ่ได้กะบ่เป็นหยังมื้อนี้โทรศัพท์มันติดขัดจักหน่อยเด้อญาติโยมทั้งหลายบ่ได้เปิดโอกาสบ่ได้สดบ่ได้ทางโทรศัพท์ก็ฟังกันไปก็ได้เนาะหาเวลาก็ยังอยู่ถามใดเนาะญาติโยมที่ถามอันใดที่จะเป็นประโยชน์เพื่อผู้ฟังเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ที่พระองค์เพิ่นให้ฮู้ที่สุดนั่นก็คือให้เดินตามอายุมรรคของแปดนะสายกลางนี่อยู่ใส่ก็เห็นได้เบิดดอกอันเห็นได้เบิดอยู่วัดอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่หน้าที่การงานเฮาเอาไปใช้รถนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเฮาจะเข้าใจอันถูกต้องเด้อญาติโยมทั้งหลาย อย่างน้อยก็พากันภาวนาได้เนาะมีแต่ว่าบอกภาวนาภาวนาก็นั่งสมาธิลมหายใจเข้าจากบาดเลยยังน่าสังเกตเบิ่งว่าหายใจเข้าแล้วออกบ่ขึ้นหยังดีก็ลองมือ2เทื่อลองมือ3เทื่อก็ได้เนาะมือ1เฮ็ดน้อยซั่นไปก็ได้ญาติโยมทั้งหลายเนาะนี่ก็เป็นการแบบภาวนาแบบง่ายๆตามหลักพุทธองค์เฮ็ดให้ในจิตใจของเฮานั้นมันดีขึ้นมันคิดเรื่องนั้นนี่ยุ่งๆทั้งใจให้หายใจเข้าหายใจออกคือบ่ดีก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่จังซี่แหละเบิ่งฮู้มาฮู้ลมได้เที่ยมันก็สิสู้มันได้ก็เข้าใจโอ้มันโคลานเมื่อเฮาฮู้ลมเรื่องอื่นก็ดับเมื่อไปฮู้เรื่องอื่นเฮาก็บ่ฮู้ลมโอ้ผู้ดงคนนี้ตัดนี่ชัดเจนนะว่าจิตนี้บ่สามารถที่จะไปฮู้พร้อมกันได้ในอายตนะถ้าไปฮู้เรื่องตาก็แล้วฮู้เรื่องหูก็แล้วฮู้เรื่องดังเรื่องรสเรื่องลิ้นเรื่องกายแล้วหรือใจขึ้นนึกเกิดขึ้นมาแล้วห่างกายก็นั่งอยู่ใช่ถ้าใจมันคืดไปนี่เพลินไปนี่บริวอยู่บ่ฮู้ว่านั่งได้โดยก็นั่งบ่ได้ฮู้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นคือวิญญาณนั้นมันตั้งอยู่ในกายจังฮู้กายตั้งอยู่ในเวทนาฮู้เวทนาตั้งอยู่ในสัญญาฮู้สัญญาตั้งในสังขารฮู้สังขารแล้วมันอาศัยนั่นที่คือความเพลิดเพลินในอารมณ์จึงเกิดจึงงอกงามขึ้นนั้นท่านพุทธองค์พระเจ้าให้ละสิ่งที่มันไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั่นคือละบ้าอกุศลมันจะสร้างแต่กุศลคือสร้างแต่ทางที่ดีให้แก่เฮาแล้วใจเฮาที่สบายขึ้นปัญญาเฮ็ดอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ไสก็ตามเฮ็ดได้เบิดนั่นหน้าที่การงานอันนี้หาความสุขใจให้เฮาเองเด้ใส่หลักธรรมของพระศาสดาใส่ให้โลดบ่เป็นหยังดอกพระองค์เพิ่นบ่ได้มีลิขสิทธิ์ดอกมีแต่ว่าผู้ใดเอาไปใส่ไปจ่ายได้เอาไปเบิ่งได้เอาไปเฮ็ดได้มีความสุขได้กันว่าเพราะพระองค์มันเมตตาบ่ได้ทั้งโลกมันแผ่เมตตาไม่ว่าสิแต่ผู้เดียวเด้ไปที่สุดบ่มีที่สุดบ่มีประมาณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางตลอดโลกทั้งปวงว่าเทวดามนุษย์ทั้งหลายเพิ่นมีความเมตตาเสมอกันหมดนะจิตใจของพระองค์เมื่อนเฮาแล้วเนาะถ้าผู้มีอย่างซั่นก็มีความสุขหลายสบายหลายนะมันมีข้อใดยังถามอีกบอกโอ้ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าลึกซึ้งค่ะอาจารย์จะมีข้อใดเลยมันก็บ่มันมีอย่างอยากถามแล้วอาจารย์น้องถามเพื่อนเพื่อนแน่ก็จริงสำคัญกับให้ญาติโยมทางเฮาเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็ฟังมันสิลึกไปลึกไปได้ขนาดฟังนี่เป็นการปฏิบัติอะไรออกตัวญาติโยมถึงว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้ก็ตามหรือบ่ได้เฮ็ดหยังพยายามฟังเรื่อย
พยายามฟังเรื่อยทำพระเจ้าพระพนมฟังเรื่อยฟังเรื่อยบรรณาขับเปลี่ยนได้เลยนั่นเปิ้นว่ามันมีในสูตรหนึ่งคนว่าเขาจะบรรลุธรรมด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการได้ยินได้ฟังนั่นเองถ้าเขาบรรลุธรรมด้วยการได้ยินได้ฟังก็สิ้นราคะโทสะโมหะคือกันสิ้นโลภสิ้นโกรธสิ้นหลงคือกันเด้เอาตัวนี้อยู่เนาะบ่แม่นว่าฟังเลยบ่ได้หยังบ่แม่นได้เมื่อทําไปเฮียนนั่นแหละว่าเขาตอนนั้นเฮียนนะได้บ่ได้ก็ฟังครูเว้าได้เท่าคันได้นะกอขอคอไปคันไปตั้งใจฟังเรื่อยฟังตั้งเรื่อยๆตั้งเรื่อยมันกันได้เพราะความพยายามเฮ็ดให้เฮานั้นสําเร็จทุกประการเฮ็ดทันได้อันทุกๆอย่างนะมันสามารถได้เบิดเอาตัวญาติโยมเนาะเมื่อนะฟังทุกเศร้าทุกเศร้านี่คือสิบได้อย่างได้เนี่ยผู้ดองพระกว่าคนใดได้สดับผู้ใดได้สดับผู้ใดได้ฟังเขามีบาปอยู่มีอกุศลอยู่คนทุสิ้นอยู่เคยฆ่าเคยลักเคยผิดอยู่เมื่อเขาได้ฟังเรื่อยๆเขาจะสนึกนึกได้เขาจะหู้ขึ้นมาแล้วเขาเปลี่ยนได้เลยบางคนนี่สามารถถึงเจโตวิมุตติปัญญานี้หมดรุดพ้นได้เลยโดยไม่ได้ปฏิบัติอย่างซ้ำพูดอย่างจะเข้าใจแล้วเบิดทุกข์แล้วเท่านั้นเด้ดับพุทโธสิ่งที่จะมาท้ายทอดนี่มันเรื่องนึงอันนี้ต้องเป็นความหูสูตรต้องได้ยินได้ฟังได้ใครควรได้อ่านเพื่ออย่างเพื่อจะเอาทำพุทโธนี่ไปท้ายทอดพื้นมันตั้งห้างอันเนี้ยสำหรับถ้าฝ่าโอ้อนุบดีปะอนุบดีพันปะปะปะเสาเสาว่าจะได้ดีมันก็ดีแล้วเพราะว่าเขาสร้างเหตุถือเหรอเนี้ยสร้างเหตุถือมันก็ดีไปในโต๊ะนะเพราะว่าเรื่องอันนี้มันก็สำคัญเนาะญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามได้ฟังอยู่ก็นี่แหละคือเขาสร้างเหตุสร้างปัจจัยว่าแล้วธาตุดีมันก็ไหลไปสู่ธาตุดีแล้วมันก็ไหลไปกุศลมันก็มาหากุศลเหตุอกุศลมันก็เกิดอกุศลก็นั่นอกุศลเพื่อจะให้ละกุศลเพื่อจะให้สร้างความดีที่มีแล้วก็จะให้รักษาที่ชนะบรมีประกาศให้ภาวนาให้เจริญขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าจะออกยังสร้างกุศลเลยเลยปริญญาที่การงานของเราสร้างสมอบรมความดียังชีพไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเจริญได้เอาตรงนี้หนึ่งตรงนี้ดีใจอาจารย์ฉันจะได้สนทนาธรรมานอกกับตรงนี้หนึ่งถึงเวลากับช่วงสุดท้ายจะได้ฟังธรรมะก็เห็นสมควรกี่เวลาก็ให้ธรรมะศาสดาโจกับให้ผู้ในจิตใจของตัวญาติโยมที่ได้ติดตามฟังมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเธอสาธุกับนมัสการ